นิ่งเนียบเจี๊ยบจัดโทนี่โค้ดโย่นี่คือเสียงของโดซี่เป้อยากดูบอลแบบสดจัดๆชัดๆทั้งใจไม่ต้องเสียสักบาทที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ก่อนบอลเตะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้เสื้อไม่ค่อยเปื้อนเนื้อไม่ค่อยออกทรงบอลขึมๆสตาร์ทที่ใส่จะใส่ซ้ำๆจนเปื่อยแต่ทำไมออกบอลแม่นจังบาเยิร์นช็อปมาจากลอสต็อปปั้นไปปั้นมากลายเป็นงานประติมากรรมชั้นยอดลูกจ่ายลูกสายลูกง่ายลูกยากหนีมาฝ่าแฟนบอลเสมอเติมเกมรุกบุกดูดันโดยเฉพาะลูก2สไนเปอร์ยิงไกลที่สร้างชื่อให้อย่างมากโค้ชท็อปสุดในรุ่นที่เยอรมันแต่เงินกับความฝันไม่ลงตัวกองกลางอัจฉริยะคนนี้เลยต้องโยกย้ายสู่เรอัลมาดริดค่าตัวหน่อมแนม30 ล้านยูโรกับโคตรบอลแบบนี้นี่นะตัดภาพมาตอนนี้นี่คือผู้เล่นที่กล้าหาญที่สุดแต่เนียบจริงนี่คือผู้เล่นที่ตำนานกองกลางเห็นตัวเองเวลาเห็นโค้ชเล่นนี่คือผู้เล่นที่โค้ชระดับครูบอกว่า he is genius one บอลลงดอควรเป็นของโค้ชสักครั้งอย่างน้อยก็ในปี 2014 ที่พาเยอรมันคว้าแชมป์โลกแต่ตำแหน่งหลังๆที่หน้าที่ไม่ได้โดดเด่นในแสงสปอตไลท์การเล่นเด่นทุกอย่างจนไม่เห็นความเด่นที่เด่นชัดโค้ชทำงานของตัวเองอย่างเงียบๆแต่แม่นยำในทุกการกระทำสัมผัสบอลแผ่วเบานุ่มนวลไม่มีทะลักแต่พอออกบอลแกคือความสุดในทุกระยะวางบอลแม่นระดับปักหมุดจ่ายบอลแบบฆาตกรฆ่าด้วยจังหวะเดียวเท้าต่อเท้าใจนิ่งเย็นเยียบเป็นบุคลิกสำคัญเล่นง่ายไม่โชว์เยอะที่เรอัลมาดริดโทนี่โค้ชคือมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะที่ดีที่สุดในโลกนำเสนอเหลี่ยมบอลที่เหนือชั้นรับประกันการออกบอลที่เหนือจัดสมองไวคิดไวไม่มีโลกเล่นโคตรเนียนเกมจะช้าหรือเร็วอยู่ที่แกเก็บแชมป์มาแล้วครบทุกถ้วยสำคัญบนโลกลูกหนังโคตรบอลไม่ได้วัดกันที่ลีลาโคตรบอลที่เขาคุยกันคือคุณภาพโคตรบอลไม่เคยเรียกร้องให้ใครเห็นใจโคตรบอลคือบุคคลระดับต้นแบบที่สร้างแต่แรงบันดาลใจโคตรบอลแบบนี้หาโคตรยากในปัจจุบันต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรอีกวะโคตรบอลแบบโทนี่โค้ชเนี่ยดูบอลแบบสดจัดๆชัดๆทั้งใจไม่ต้องเสียสักบาทที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ก่อนบอลเตะเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้